าคดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเอาใครครับเอาผมก่อนละกันนะฮะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าก็ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในบางส่วนแล้วนะฮะแต่ว่าบางคนก็อาจจะสงสัยเพราะว่าตั้งแต่เราได้สัญญามาเนี่ยเราก็อ่านโดยละเอียดแล้วก็เราก็พยายามที่จะหาในจุดต่างๆซึ่งเราได้พึ่งทำความเข้าใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะยืนยันก่อนเลยก็คือมูลค่าที่เรียกมาค่อนข้างสูงเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าบางสำนักข่าวบอกว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้ให้ข้อมูลก็ตามแต่ของเราเนี่ยยืนยันได้ว่ามีจำนวนกว่า 1,200 ล้านนะครับซึ่งรายละเอียดอย่างละเอียดเลยอ่ะให้ทนายสาครอธิบายแบบชัดเจนนะครับเพราะมันมีทั้ง2ยอดยอดแรกก็คือยอดที่เรียกณวันที่นะมีการจัดการสำนวนก็คือเกือบ50ล้านบาทหลังจากนั้นอีกทุกๆวันละ1ล้านในรายละเอียดเดี๋ยวขอเป็นเอกสารด้วยเชิญครับครับครับคดีนี้นะครับมีการยื่นฟ้องเมื่อวันที่13มิถุนายน63ต้องเสียงดังตะโกนนิดนึง13มิถุนายน2565นะครับทีนี้เราสรุปสั้นว่าถามว่าทุนทรัพย์มันถึงขนาดไหนคือทุนทรัพย์ขนาดที่โจทยื่นฟ้องเนี่ยเรียกร้องขนาดนั้นคือ49,500,000เป็นค่าเสียหายต่างๆเช่นการที่น้องไปออกงานอยู่42วันตั้งแต่วันที่3พฤษภาจนถึงวันที่เขาฟ้องวันที่เขาฟ้องคือ13มิถุนายนมีเขาคำนวณมูลค่าไป84ล้านฉะนั้นเขาต้องได้ครึ่งหนึ่งก็คือ42ล้าน49 42ก่อนครับ42ล้าน42ล้านบวกเงินรางวัลที่ฟ้องเงินรางวัลที่น้องประกวดมิสแกรนด์อีก5ล้านเขาขอหารครึ่งก็คือ 2,500,000 และเขาเรียกร้องในส่วนที่น้องไปกล่าวพาดพิงว่าอยู่กับเขาต้องทานการเป็นอยู่ไม่ดีนักกินมาม่านะเป็นการเปรียบเปยลักษณะของการเป็นอยู่ที่ไม่สู้ดีนักอีก5ล้านรวมทั้งหมดเป็น49,500,000ในขณะยื่นฟ้องและเขาเรียกร้องทุนทรัพย์ในส่วนของค่าเสียหายอนาคตทางกฎหมายก็ว่าค่าเสียหายอนาคตส่วนแรกนะเขาจะเสียหายอนาคตเนี่ยคือนับจากวันถัดจากวันฟ้องก็คือว่าวันที่13มิถุนายนจนถึงสิ้นสุดสัญญาก็คือ22กันยายน2568นะเราคำนวณมาเป็นวันละล้านก็เป็น 1,000ขอเอกสารผมทีหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับ1,196ล้านบาทอันนี้คือใบรวมคือคำขอท้ายฟ้องอันนี้คือขอท้ายฟ้องนะครับเราเดี๋ยวจะคำนวณแจกให้สื่อหมดว่าผมคำนวณมันยังไงรวมทั้งหมดทั้ง49,500,000บวกกับ1,196ล้านก็เป็นอยู่เท่าไหร่ครับพี่นวัตผมรวมไปให้ข้างหลัง 1,245 ล้าน 500,000 บาท 500,000 บาทอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเป็นทุนทรัพย์ที่เขาฟ้องจริงครับผมอันนี้คือตรงนี้คือต้องยืนยันนะครับว่าตัวเลขที่ให้มาเนี่ยเป็นตัวเลขผูกพันซึ่งเราต้องนำขึ้นสู่ศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดอะไรออกไปเราพูดเฉพาะข้อเท็จจริงครับนะครับ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เรียกร้องมาไม่ว่าจะเรียกร้องที่ผ่านมาแล้วก่อนวันที่13มิถุนาและหลังวันที่13มิถุนาจนหมดสัญญาของอิงฟ้าวันละ1ล้านวันนี้ก็ต้องให้ล้านหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าตามคำเรียกร้องนะครับเพราะฉะนั้นสะสมไปเรื่อยๆรวมถึงยอดแรกที่จะต้องให้เดี๋ยวนั้นนะครับเบ็ดเสร็จแล้ว 1,245 ล้าน 500,000 บาทนะครับไม่ตกไม่หล่นตามนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการให้ข้อมูลว่าฟ้องไม่ถึงเราขอยืนยันนะครับว่าฟ้องถึงนะครับแล้วก็ฟ้องตามนี้จริงๆเดี๋ยวจะมีก๊อปปี้ให้กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านไปคำนวณตามที่เขาฟ้องมาแล้วก็ทนายจะคำนวณรายละเอียดให้ว่าฟ้องอย่างนี้จริงคือเป็นค่าเสียหายปัจจุบัน49,500,000ค่าเสียหายอนาคต 1,196 ล้านรวม2รายการก็เป็นอย่างที่พี่ณวัฒน์พูดนะครับครับผมแต่ว่าในอนาคตณตอนนี้มันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วหลายสิบล้านนะฮะเพราะว่าตั้งแต่13มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะครับวันละ1ล้านไล่มาเรื่อยๆแล้วคดีนี้เนี่ยคิดว่าจบยังไงก็น่าจะหลังจากเลยสัญญาไปอีกนานแสนนานนะฮะเพราะดูจากรูปการในการต่อสู้แล้วเนี่ยมันคงไม่ได้จบวันที่22กันยายนอีก3ปีข้างหน้าตามในสัญญาที่จะหมดคงจะไปอีกยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสู้ต้องสู้กันตามที่เรียกร้องนี่แหละครับ
บได้มีการพูดคุยกับคู่กรณีไหมคะแบบว่ามันตัวเลขมันเยอะแบบพูดคุยต่อรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเคลียร์กันอะไรเงี้ยคือทางผมก่อนละกันนะครับอิงฟ้าได้พูดคุยไหมฮะไม่ค่ะนะไม่มีติดต่อกันของผมเนี่ยผมพูดคุยผ่านสื่อซึ่งอยากจะเชิญนะฮะเจ้าของบริษัทแล้วก็บริษัทเนี่ยมาเจอผมบ้างแต่ว่าทุกครั้งก็ยังไม่มีอะไรนอกจากหมายที่ส่งมาเราก็เพิ่งได้อ่านพร้อมๆกันก็คือสัญญาที่น้องไปเซ็นเอาไว้หลังจากเราถูกฟ้องแล้วเราถึงได้อ่านเพราะมาพร้อมกับใบสารแปะในนั้นก็จะมีสัญญาด้วยเราถึงจะได้อ่านครับอันนี้คือผมยังไม่ได้เจอเขานะฮะแต่ว่าทางด้านของพี่สาครทำหน้าที่ตามกฎหมายก็คือได้มีการดีเฟรนด์อะไรไปเป็นยังไงบ้างเรื่องสู้คำให้การที่สู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยให้น้องพูดในส่วนของข้อกฎหมายก่อนเรามองว่าสิ่งที่โจทก์เรียกร้องมาเนี่ยเรื่องข้อสัญญาก่อนสัญญาที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่น้องทำสัญญามานี่เขาไม่ได้ให้กู้ฉบับหรือสำเนาสัญญาโดยน้องก็ไม่ได้รู้ว่าเนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไรเคยมีหนังสือทวงถามแล้วก็ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรามารู้ในเนื้อหาสัญญาตามตรวจสอบตามข้อกฎหมายแล้วปรากฏว่าเรามองว่าสัญญาเนี้ยน่าจะเข้าลักษณะเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมปีพ.ศ.2540นะครับครับคือคำว่าไม่เป็นธรรมในที่ในข้อสัญญาดูแล้ว1ไม่มีข้อห้ามให้น้องเป็นสัญญาว่าจ้างนักร้องและการแสดงที่เกี่ยวกับการเป็นนักร้องนะไม่ได้ระบุว่า1ไม่ได้ระบุว่าห้ามไม่ให้น้องไปประกวดนางงามนะครับอันนี้คือไม่ถือว่าไม่มีข้อห้ามแล้วเรื่องประกวดมิดแกรนด์เนี่ยไม่มีข้อห้ามส่วนที่2ที่เรามองว่าไม่เป็นธรรมคือในสัญญาข้อ5เดี๋ยวจะให้แจกสื่อมวลชนนะครับคือสัญญาว่าจ้างนักร้องนักแสดงแต่กลับมีข้อห้ามไประบุข้อห้ามหลายอย่างนะครับที่มันอาจจะนอกนอกเหนือสัญญาคือเช่นห้ามไม่ให้เป็นพิธีกรแสดงละครแสดงภาพยนตร์ถ่ายแบบเดินแบบหรือรับจ้างโฆษณาให้บุคคลอื่นไม่ว่าผ่านทางสื่อวิทยุโทรทัศน์เคเบิลสิ่งพิมพ์ทีวีหรือสื่ออื่นใดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้สัญญาครับผมนะคือผู้ว่าจ้างอ่ะนะบางง่ายๆอันนี้คือหมายเขาว่าสัญญานี้ให้น้องไปเป็นนักร้องนะจะต้องพัฒนาศักยภาพนักร้องแต่ห้ามไม่ให้น้องทำกิจการอื่นซึ่งจะสามารถที่จะดำรงชีพได้อันนี้เราสู้มองว่าตรงนี้สัญญานี้ไม่เป็นธรรมข้อนี้1ข้อที่2ที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกรณีที่2คือสัญญานี้ในสัญญาข้อท้ายๆนะครับครับสัญญาข้อ 11.1 เดี๋ยวให้ดูนะครับได้ส้นปมเงื่อนของการสิ้นสุดอายุสัญญาไว้คือหมายความว่าเมื่อครบกำหนด12ปีภายใน3เดือนเนี่ยถ้าไม่มีการตกลงกันขอให้สัญญานี้ต่อไปอีก10ปีถ้าไม่มีการต่อสัญญานี้จะต้องต่อไปอีก10ปีซึ่งเป็นการระบุเงื่อนไขของสัญญาให้สัญญาเดินต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดแสดงว่าต้องตายจากกันไปข้างหนึ่งถึงจะหมดอายุสัญญาอันนี้เรามองอย่างนั้นนะครับอันนี้เรามองว่าตรงเนี้ยเป็นสัญญาลักษณะสัญญาไม่เป็นธรรมซึ่งข้อกฎหมายเขาระบุว่าข้อตกลงในสัญญามีลักษณะหรือมีผลให้จำเลยปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าวินยูชนที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติเป็นข้อตกลงที่ถือได้ว่าทำให้โจทซึ่งเป็นผู้กำหนดข้อความในสัญญาสำเร็จรูปได้เปรียบจำเลยเกินสมควรนะครับจึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับตัวนี้ถ้าสัญญาไม่เป็นธรรมมีผลอะไรครับข้อสัญญานี้ถือว่าใช้บังคับไม่ได้จะใช้บังคับได้ในกรณีที่เป็นธรรมตามควรแก่กรณีเท่านั้นอันนี้คือข้อกฎหมายที่สู้ไว้ครับผมก็อยากให้ทุกท่านลองทำความเข้าใจนะครับเพราะเราพยายามทำความเข้าใจแบบให้ชัดเจนในทุกๆคำพูดในสัญญานะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเอามาโต้แย้งก็คือไม่มีข้อห้ามในการประกวดนางงามนะครับอันนี้เราก็จะโต้แย้งตามหลักการในสัญญาเลยไม่มีแน่นอนไม่มีตัวไหนที่บอกห้ามประกวดนางงามอย่างต่อไปก็คืออย่างที่ท่านทนายพูดนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะต้องผูกติดภาระโดยที่ตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไปไม่ได้แค่อยู่เฉยๆก็จะได้อีก10ปีผมว่ามันก็เข้าข่ายอย่างที่พี่สาครบอกนะครับผมขอเสริมอีกนิดนึงในเรื่องของข้อต่อสู้เราต่อสู้ว่าเรื่องนี้ผู้สัญญาคือโจทย์ไม่ได้รับความเสียหายจริงนะครับไม่ได้รับความเสียหายถึง 1,200 ล้านจริงตลอดระยะเวลาที่น้องอยู่กับโจทย์เนี่ยนะครับได้รับค่าตอบแทนเพียงเท่าไหร่เดี๋ยวให้น้องเป็นคนพูดเราให้การต่อสู้ว่าการเสียหายการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายตามอำเภอใจและคิดคำนวณเอาเองโดยไม่รู้ว่าน้องจะได้รับ
เท่ากับเรียกร้องมาโดยไม่ต้องให้หลับให้นอนกันคือต้องทำงานทุกวันวันละล้านวันละล้านฉะนั้นความเสียหายตรงนี้ไม่เกิดขึ้นจริงและเราต่อสู้ว่าแม้น้องจะอยู่กับผู้สัญญาอยู่ในสังกัดเขาจนครบอายุสัญญาไม่มีทางเลยที่จะได้เงินถึงเพียงนี้จะได้ถึง5ล้านหรือเปล่าจะได้ถึง10ล้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าลง YouTube ก็มีหลักพันหลักแสนหลักอะไรไม่เป็นไรครับก็พูดง่ายๆว่าถ้ามีมูลค่าระดับนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนับปีไม่ถ้วนแล้วเนี่ยน้องก็คงจะต้องหางานวันหนึ่งเป็นล้านล้านบาทนะครับมันก็อาจจะดูความไม่มีวันหยุดความรู้สึกมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่กำลังวิพากษ์ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ครับหมายถึงอะไรนะคะตอนนี้เหรอตอนนั้นตอนนั้นเขาก่อนที่จะมาประกวดนะครับถ้ารวมแล้วเราได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เขาเรียกตรงประมาณคือจริงๆเนี่ยตอนช่วงที่อยู่กับเขาเนี่ยถ้าพูดถึงงานในด้านของการเป็นพาร์ทศิลปินเนี่ยอันนี้มันไม่ได้มีเลยนะคะไม่ได้มีในด้านนั้นแต่ว่าก็จะอยู่เหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยที่เราก็ได้รับเงินเดือนปกติเดือนละ10,000บาทเท่านั้นค่ะ10,000บาทเป็นเงินประมาณกี่เดือนครับก็อยู่กับเขาได้ประมาณเป็นพนักงานคือก็เกือบปีค่ะที่ได้รับเป็นเงินเดือนพนักงานออฟฟิศนะคะแต่ระหว่างนั้นอยู่ในสายที่เขาซัพพอร์ตอย่างอื่นก็มีจริงๆก็มีในเรื่องของค่าเทอมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เขาแจ้งว่าส่งเราเรียนจนจบเนี่ยอันนี้หนูก็ต้องขอแจ้งด้วยว่าเราไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีตามที่เขาแจ้งที่เขาส่งที่แจ้งว่าส่งเราเรียนจนจบอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็อย่างที่น้องบอกเนาะมันมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงความจริงที่เขาลีดมาก่อนแล้วนี้ด้วยค่ะมีก็โต้แย้งไปแล้วเนาะก็จริงๆก็มีหลากหลายข้อความที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นความจริงตัวอย่างได้ไหมครับว่าข้อไหนบ้างที่แบบไม่ได้ฟังเลยอย่างในเรื่องของการเรียนอะไรเงี้ยค่ะที่ส่งเราเรียนที่แจ้งว่าส่งเราเรียนจนจบปริญญาตรีอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังที่จะเรียนอยู่เริ่มเรียนใหม่ไม่ได้ส่งเรียนจนจบนะคะแล้วก็ในเรื่องของพาร์ทการค่าเสียหายในการทำศัลยกรรมต่างๆซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่มันไม่ได้ตรงตามที่เขาแจ้งแต่อันเนี้ยก็ต้องขอไปแจ้งในชั้นศาลอีกทีนึงแล้วอย่างในเรื่องค่าเทอมเขาได้มีการจ่ายให้ก่อนไหมคุณไม่มีเรื่องตรงเงินตรงนั้นเลยก็มีในส่วนที่เขาจ่ายค่ะมีในส่วนที่จ่ายไม่เยอะแต่ไม่ได้จ่ายคือเราจะเก็บหลักฐานไว้บ้างเพราะที่มีแต่ไม่ได้จ่ายจนบรรลุการจบการศึกษาไม่ได้ส่งให้จนเรียนจบจนทำให้น้องเสียโอกาสจริงๆแล้วคนเราเรียนมาหลายๆปีแล้วเนี่ยอีกไม่เท่าไหร่มันก็อาจจะจบก็กลายเป็นว่าต้องกลับมานับหนึ่งตอนนี้ผมและทีมงานและทุกอย่างรวมถึงตัวน้องก็ต้องมานับหนึ่งตอนอายุ27กับปริญญาตรีหน่วยกิจแรกใหม่อันนี้ก็คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้น้องไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยวลัยลงกรณ์อะไรที่แจ้งนะครับไม่ได้จบต้องบอกนิดนึงนะครับตอนนั้นเขาส่งให้กี่เดือนให้กี่เทอมครับน่าจะประมาณเกือบปี4ค่ะเกือบแต่ไม่จบยังค่ะไม่จบแล้วเงินเดือน 10,000 บาทเนี่ยคือเราทำอะไรบ้างครับใน1เดือนก็เป็นพนักงานออฟฟิศที่บริษัทเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ทำงานถ่ายเอกสารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือถ้ามองตรงนี้ก็คือเราทำงานแรกใช่ก็ทำงานแรกกับเงินเดือนซึ่งก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับพาร์ทของการเป็นศิลปินแต่ระหว่างนั้นก็คือไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้มีงานโชว์ไม่มีเพลงไม่ได้มีงานเข้ามาค่ะเขาบอกว่ากำลังมีทำเพลงไปให้แล้วกำลังจะออกมีแบบเราได้ข่าวนี้มาบ้างไหมที่บอกว่าเขาจะแต่งเพลงให้เราเตรียมให้เราออกซิงเกิลเลยเหมือนมีครูเพลงมาโพสต์ว่าจริงๆก็คือเตรียมเพลงไว้นะอะไรเงี้ยแล้วว่าอีกฝั่งนึงเขาไม่รอเองอะไรเงี้ยประมาณไอ้คำว่าเตรียมของเขาหนูไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ว่าในความรู้สึกเราไม่มีค่ะคือเขาไม่ได้มีการคุยเรื่องการเพลงการทำงานด้านศิลปินใดๆไม่มีค่ะเอาไว้ณตอนนั้นเลยไม่มีนะตอนนั้นผมว่าอย่างนี้นะฮะคือถามว่าต้นสังกัดเนี่ยเขาคงคิดอยากจะทำบ้างนะแต่ว่าผลผลิตมันยังไม่ออกมาให้เห็นนะครับอาจจะมีแต่ว่าเป้าหมายของทุกคนเนี่ยก็อยากมีผลงานที่ดีอยากมีอาชีพที่มั่นคงแต่มันยังไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นการที่อิงฟ้าเอง ไปอยู่ในสถานที่หนึ่งเนี่ยด้วยความอยากเป็นศิลปินและอยากเป็นนักร้องอยากมีงานอันนี้ผมก็พยายามตรวจสอบหมดแล้วเนี่ยน้องยังไม่ได้เคยมีงานโชว์แบบประเภทงานข้างนอกหรือรับงานหรือเป็นอีเวนต์หรืออะไรไม่มีเพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันจะมีหลักฐานนะครับก็มันจะต้องมีรูปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทางเจ้าภาพทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้องก็จะอยู่เฉพาะงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของน้องเท่านั้นอย่างตอนไปประกวดอยู่บ่อยเขายังไงบ้าง
เราไปเองหรือว่าเขาเป็นคนส่งเราไปหนูเป็นคนไปค่ะก็เขาก็มีการติดต่อมาอะไรเงี้ยเราก็มีการเข้าไปคุยแล้วก็ขอดูสัญญาคู่ฉบับเพื่อที่เราจะดูว่าอะไรบ้างที่เราทำได้แล้วก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในตอนที่เราเข้าไปคุยก็ไม่ได้มีการให้สัญญาคู่ฉบับอะไรมาไม่ได้มีการห้ามตอนนั้นใช่ไหมครับว่าห้ามประกาศก็ถูกห้ามก็เสียโอกาสตรงนั้นไปเป็นว่าตั้งแต่น้องลงนามในสัญญาปี56จนถึงปัจจุบันนี้เพิ่งเห็นสัญญาตอนที่ฟ้องคดีนี้แต่ต้องบอกว่าอิงฟ้ามีความพยายามที่จะติดต่อลองดูหลักฐานจากการเขียนจดหมายคือติดต่อได้ไม่ได้ก็มีการเขียนจดหมายเพื่อจะขอความอรุณอรวยน้องเคยเขียนจดหมายไป2ธันวา63ตอนไปประกวดมิสแกรนด์สุพรรณนะเพื่อขอเนื้อหาสัญญาเพื่อจะปฏิบัติให้ถูกตามสัญญาเขียนโดยไม่ปรึกษาทนายด้วยเขียนตามความคิดความรู้สึกจริงๆแล้วมีแม่เซ็นด้วยว่าขอเดี๋ยวหนูขอดูสัญญาหนูจะทำตัวถูกนะแต่ให้ไหมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีมาไม่เลยไม่รู้เนื้อหาสัญญาว่าเขาระบุซ่อนเงื่อนของการสิ้นสุดอายุอย่างไรเขาห้ามอะไรทำได้ทำไม่ได้น้องก็ไม่รู้ก็ขอไปด้วยสุจริตคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รู้อย่างละเอียดว่าในสัญญาไม่เห็นนะครับเพราะเขาไม่ได้ให้มาเพราะว่าสัญญานี่เขาบอกว่าคู่สัญญาอ่านเข้าใจดีแล้วลงนามไม่ได้บอกว่ามอบต้นฉบับหรือคู่ฉบับสัญญาให้คู่สัญญาเลยเอาเป็นว่าเรื่องสัญญาสรุปเลยเราได้อ่านพร้อมกันครั้งแรกในชีวิตครับพร้อมกับทนายแสดงว่าอิงฟ้าเพิ่งได้เห็นสัญญาใช่ครับหลังฟ้องตอนฟ้องอัตโนมัติเพิ่งเห็นครับคือถ้าสัญญาไม่แนบมากับคำฟ้องก็คงยังไม่ได้อ่านเพราะเอิญว่าสัญญาครั้งแรกเซ็นน้องอายุ18ปีอะไรนะ17 18ตอนนั้นอายุ18อายุแค่น้อยๆอ่ะอายุเด็กๆเซ็นน้องยังจำวันที่ไปเซ็นได้ไหมครับจำได้เพราะว่าณตอนนั้นคือตัวคุณแม่ก็ป่วยมากๆอะไรเงี้ยเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรสติที่จะแบบเซ็นพ่อป่วยมะเร็งด้วยมันก็ต้องเป็นความจดจำที่คือณตอนนั้นแค่คิดว่าพ่อเราแบบจะเสียแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความฝันเขาแล้วก็เลยรีบที่จะเอาสัญญาไปให้คุณพ่ออะไรเงี้ยเราเป็นที่มาที่เขาเอาเงินไปทำส่งให้ที่จะไปทำอะไรต่างๆเพราะว่าคือตัวเราเองก็ไม่ได้อ่านสัญญาแบบว่าที่ตัวอักษรเลยตอนนั้นอาจจะด้วยความที่เรายังเด็กด้วยแล้วก็ณเหตุการณ์ณตอนนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วด้วยคุณแม่เองก็ไม่ได้ภาษีภาษาอะไรเป็นคนต่างจังหวัดไม่ภาษีภาษาใช้คำนี้ดีกว่าเขาก็เป็นนักร้องต่างจังหวัดนักร้องบ้านนอกอยากให้ลูกเป็นศิลปินผมว่านั้นคือส่วนนึงแต่สำคัญก็คือได้ทำตามสัญญาหรือเปล่าถ้าเกิดทุกอย่างทำตามสัญญาและประสบความสำเร็จผมว่าอิงฟ้าก็ไม่ได้มาไปนั่งอยู่ตรงนี้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ผมดูตรวจสอบงบดุลอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่นะครับทุนจดทะเบียน1 ล้านแล้วก็งบดุลบางปีขาดทุนบางทีกำไรเล็กน้อยนะครับหลักแสนอันนี้ตามเอกสารนะครับที่ตรวจดูกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับไม่ได้มาเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงใหญ่โตโด่งดังเหมือนบริษัทใหญ่ๆนะครับอาสยามอะไรเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ได้ถึงขนาดนั้นในแง่กฎหมายทนายมองว่าเป็นสัญญาธาตุไหมครับผมไม่กล้าใช้คำนั้นผมใช้คำว่ามันเป็นสัญญาที่ไม่เป็นตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม2540มาตรา4ดีกว่าเอางี้ดีกว่าจะธาตุไม่ธาตุให้สื่อมวลชนไปอ่านแล้วก็ไปตีความเอาเองผมไม่พูดผมไม่ใช้คำนี้แล้วถ้าหนูพลาดอย่างนี้หนูจะโดนฟ้องไหมคะเป็นการสื่อความหมายผมอยากจะขอร้องคู่กรณีนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้ฟ้องมาเนี่ยก็เยอะอยู่1,200กว่าล้านเราก็อยู่ในที่สาธารณะอยากให้ออกมาชี้แจงกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปลงกับคนอื่นนะครับอย่าเพิ่งไปลงกับแฟนคลับอย่าเพิ่งไปลงกับนักข่าวอย่าเพิ่งไปลงกับคนที่แบบอาจจะแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแค่อาจจะนิดหน่อยผมว่าอย่าไปเพิ่มประเด็นดีกว่าเพราะว่าถ้ามุ่งมาเอาที่เราอ่ะเราก็ยินดีที่จะต้องดีเฟนกันก็คือต่อสู้กันทางกฎหมายให้มันเป็นเรื่องเป็นราวในคดีนี้ดีกว่านะครับไม่อยากให้ต้องคนอื่นต้องเดือดร้อนด้วยเรามาใช้กันสู้โดยบนศาลโดยสุจริตให้ทนายกับทนายสู้กันเพราะว่าพยานหลักฐานด้วยเหตุด้วยผลเพราะว่าต้องให้ศาลเป็นคนตัดสินอย่างเงี้ยจะดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนนอกซึ่งเป็นแฟนคลับถูกฟ้องนะครับแล้วก็เรื่องถึงโรงพักแล้วก็เป็นอาญาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นหมิ่นประมาทยังไงผมขอร้องนิดนึงครับว่า อย่างน้อยเราก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เราอยู่ร่วมโลกเดียวกันวัตถุประสงค์คือตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงอื่นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทำคนอื่นถึงแม้คุณจะมีสิทธินะฮะถ้าสมมติว่าคุณว่ามีสิทธิ์เราก็เคารพสิทธิ์ของคุณแต่ว่าอยากจะให้ผ่อนปรนให้กันและกันบ้างสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่ในวงล้อมจริงๆนะอันนี้ต้องขอพูดตรงๆก่อนเพราะว่าเพิ่งมีคนส่งหมายเรียกตำรวจบางคนโดนนะฮะก็อยู่ในขอบเขตนี้ครับแล้วก็เป็นคู่กรณีเดียวกันแล้วก็อยู่มาจากเรื่องการคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อขออนุญาตไม่ใช่หมายถึงว่าตอนแรกเขายื่นมาฟ้องอินฟ้าคนเดียวตอนนี้อินฟ้าคนเดียวครับใต้ส่วนของบริษัทมิดแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเขาสงวนสิทธิ์ที่จะฟ้องสงวนสิทธิ์เขาเคยโนติสมาแล้วแต่เขาไม่ได้ฟ้องมาในคดีเดียวกันแต่เรียนว่ามิดแกลนเขาเซ็นสัญญาก่อนที่จะเขาจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนโดยมิดแกลนยังไม่รู้ก่อนว่ามีสัญญาขนาดตัวน้องเองยังไม่รู้แล้วมิดแกลนจะรู้ได้ยังไงว่าน้องมีสัญญาผูกพันอะไรอย่างไรทำได้ทำไม่ได้อันนี้ครับแต่ผมก็รู้สึกโล่งใจนะครับที่แบบมาอ่านดีๆแล้วไม่มีข้อห้ามประกวดนางงามผมโล่งใจในกรณีนี้ครับเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่ห้ามเขาใส่จนหมดแล้วสิ่งที่ไม่ได้ใส่ก็คือไม่ได้ห้ามเช่นไม่ได้ห้ามประกวดนางงามก็คือไม่มีในนั้นไม่ได้ห้ามเป็นนักการเมืองแสดงว่าถ้าเดี๋ยวเรียนจบก็สมัครเป็นส.ส.ได้ได้ไม่ได้ห้ามว่าห้ามไปปรุงอาหารเป็นเชฟน้องก็สามารถไปเป็นเชฟได้ใครเชื่อว่าตรงมุมนี้สามารถเอาไปสู้คดีเพื่อที่จะคืออย่างนี้เราสู้โดยลองมองพื้นฐานว่าน้องไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสัญญาจริงไม่ได้รับการพัฒนาจริง2เราดูเนื้อหาในสัญญาประกอบกับเราไปดูข้อกฎหมายแล้วก็ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ปลดล็อกตรงนี้ให้น้องเนี่ยน้องจะลืมตาอ้าปากได้ยังไงเรามัวแต่ไปเป็นห่วงสัญญาทั้งนี้เรารู้สึกอยู่ในตัวเราเองว่ามันเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจ้างเราไปเป็นนักร้องแต่ห้ามเราไปเดินเป็นนางงามอย่างเงี้ยมันปิดโอกาสของเด็กคนหนึ่งซึ่งควรจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้ฉะนั้นเราต้องสู้ในลักษณะนี้ปลดล็อกแล้วก็จะสู้ไปให้เป็นตัวอย่างให้กับศิลปินคนอื่นๆซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นเด็กบ้านนอกกระโปโลมาเรามาเซ็นสัญญากับค่ายไหนแล้วเราไม่ได้เห็นสัญญาเลยและสัญญานั้นไม่เป็นธรรมผมว่ากฎหมายน่าจะคุ้มครองตรงนี้มันมีพ.ร.บ.ตรงนี้อยู่ไม่ใช่ว่าคนเขียนสัญญาได้เปรียบแล้วเนี่ยจะเขียนข้อสัญญาผูกมัดอย่างไรก็ได้กฎหมายมีพระราชบัญญัติตัวนี้คุ้มครองฉะนั้นผมจะปลดพยายามจะปลดล็อกตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้ศิลปินคนอื่นๆที่โดนลักษณะเดียวกันมันมีเยอะครับผมเคยเจอมาเยอะลักษณะนี้แล้วตามกระบวนการกฎหมายต้องเจอกับผู้กรณีกันวันไหนตอนไหนมันจะมีนัดชี้2สถานหรือนัดพร้อมวันที่26ตุลาคม2565เวลา 9:00 ครับลงนัดแรกนัดแรกนะครับนัดแรก26ตุลาคมหลังวันประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์วันรุ่งขึ้นก็เจอแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเรามีวิธีการในการมอบหมายครับผมมอบหมายจัดการได้คือเราก็เดินตามกฎหมายทุกอย่างนะครับในอย่างในคดีนี้เนี่ยผมเองก็เป็นแค่ที่ปรึกษาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะโดนอะไรหรือเปล่าอันนี้พูดตรงๆนะฮะในเมื่อคนอยู่ในการดูแลของพวกเราไม่ได้เกิดจากความรังเกียจใครหรือชอบใครไม่ชอบใครเป็นกรณีส่วนตัวแต่เราเห็นถึงหลักการแล้วก็ในสิ่งที่จะต้องพูดอย่างที่พี่สากรพูดก็คือว่ามันต้องปลดล็อกเพื่อสังคมในทุกๆด้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศิลปินประสบความสำเร็จหรือสัญญาหนึ่งสัญญาใดที่ถืออยู่ประสบความสำเร็จมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ในวันนี้แต่ถามว่าถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ได้เป็นไปอย่างสัญญามันก็น่าที่จะปล่อยให้เขานะไปทำอย่างอื่นนะครับมันเป็นการมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆกับทุกๆคนที่อาจจะนะครับมีภาระผูกพันเรื่องสัญญาแบบนี้ครับพี่ธวัชถ้าสมมติมันต้องถึงการไกล่เกลี่ยแล้วเราสามารถจ่ายตามจริงได้ไหมครับกับสิ่งที่เขาตามจริงตามจริงจ่ายได้ตามจริงเท่าไหร่ได้ครับ0บาทครับคือ0บาทครับ0บาท0บาทเท่านั้นในขณะนี้เราอ่านคำฟ้องคือมันตอบไม่ได้นะครับว่าความจริงเท่าไหร่สำหรับผมเนี่ยสูงสุดคือ0บาทสูงที่สุดคือ0บาทที่น้องจะจ่ายได้แต่พี่ธวัชถ้าในมุมไกล่เกลี่ยเราเป็นที่ปรึกษาคำฟ้องไหมครับไม่ไกล่เกลี่ยครับก็คือให้กระบวนการในชั้นศาลไม่ไกล่เกลี่ยครับอาณาคิดว่ามันจะยืดเยื้อประมาณกี่ปีกี่อะไรเขาเท่าที่ดูสถานการณ์สถานการณ์คดีลักษณะอย่างนี้ทั่วไปเนี่ยมันมีนัดที่2สถานวันที่25เนี่ยถ้าเท่าเราสู้คดีไม่มีการไกล่เกลี่ยเนี่ยจะมีการสืบพยานน่าจะประมาณปีหน้า
ประมาณปีหนึ่งอ่ะชั้นต้นนี่ปีหนึ่งคืออย่างนี้นะผมคิดว่านะครับขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องที่เรียกร้องมากระบวนการหมายถึงว่าจะมีข้อหนึ่งเช่นทำศัลยกรรมจะอะไรเงี้ยเราต้องขอดูใบเสร็จเราต้องขอพยานเพิ่มสถานศัลยกรรมหรือคุณหมอที่ทำเราก็ต้องขอพยานในทุกจุดการศึกษาเช่นเดียวกันเราต้องขอดูใบเสร็จเราต้องขอดูจะต้องมีพยานทั้งหมดในทุกๆจุดทุกๆข้อที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสอนน้องเรื่องการเทรนน้องการเป็นนักร้องอาจารย์ไหนเป็นคนเทรนต้องขออาจารย์มาเป็นพยานฝั่งยืนยันคือการขอพยานจะเยอะมากคิดว่านะฮะถ้าน้อยสุดก็คือปีนึงแต่ว่าผมว่าน่าจะสักขั้นต้นนะอย่างน้อยก็ขอสัก2ปีเพราะมันต้องพยานค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าวงเงินสูงพยานก็ต้องสูงตามเพื่อความรอบคอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบใดก็อุทธรณ์อีกสัก2ปีนะครับก็ประมาณ5ปีครับอย่างน้อยก็คำให้การก็ไม่รวมฎีกานะครับไปยื่นแล้วเมื่อวานนี้นะครับอันนี้สิ่งที่พูดนี่คือเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสำนวนแล้วศาลแล้ววันที่8เมื่อวานนี้ผมไปยื่นก็ฝ่าน้ำท่วมไปยื่น มีคำให้การรวม20หน้ารายละเอียดเยอะมาก ครับผมไปติดอยู่แจ้งวัฒนะ3ชั่วโมงเกือบมายื่นไม่ทันก็เรียนไปที่นวัดแล้วจนเจอตรงนั้นเลยจนเมื่อคืนนี้เมื่อเย็นวานนี้ทุกคนเกิดสถานการณ์เดียวกันฮะลอยคอกันอยู่ฮะเกือบจะไม่ได้มาพูดวันนี้นั่นแหละเพราะว่ามันจะยื่นไม่ทันครับยังไงก็แล้วแต่เราปฏิบัติทุกอย่างภายใต้กรอบของกฎหมายของประเทศไทยที่เปิดให้เราได้การต่อสู้ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งก็หวังว่าการต่อสู้นั้นจะนำพามาซึ่งความยุติธรรมของทุกๆคนไม่ได้ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมขอย้ำอีกทีแล้วกันแทนน้องนะฮะว่าถามว่ายอมไก่เกลี่ยไหมไก่เกลี่ยได้ครับก็คือต่างคนต่างถอยไปนะฮะแล้วก็ศูนย์บาทนะฮะเราเป็นโปรศูนย์บาทนะครับจริงๆครับนะฮะแล้วก็มากกว่านั้นได้ไหมเจอกันที่ศาลครับอีกครั้งระหว่างตอนที่เราเซ็นสัญญามาแล้วเราสูญเสียโอกาสหลายโอกาสไปมันรู้สึกยังไงบ้างมันก็เป็นบทเรียนของเราค่ะว่าเราก็อยากเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนอีกหลายคนที่ถ้าหากว่าเมื่อเจอสถานการณ์แบบเราก็ควรจะต้องคิดหรือว่าอาจจะต้องแบบไต่ตองให้รอบคอบมากกว่านี้เพราะว่าหนูก็อย่างที่บอกไปว่าเสียโอกาสไปค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆป่านนี้อาจจะไปถึงไหนตอนไหนแล้วก็ได้อะไรเงี้ยใช่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือเป็นบทเรียนก็ยังไม่สายเกินไปใช่ค่ะยังไม่สายเกินไปต้องกลับมาทันเราก็สู้เพื่อจะขอโอกาสกับสัญญาตัวนั้นอย่างเดียวว่าอยากจะไปนี่ไปทำอะไรคือหนูก็ต้องสู้ขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ตัวเดียวเราก็มีครอบครัวที่เราจะต้องดูแลใช่ไม่ปังวันนี้แล้ววันนี้ก็มีรอยยิ้มมากขึ้นเนาะรู้สึกไงบ้างติดอยู่ในสมองมันเริ่มคิดไปบอกว่าก่อนหน้านี้เครียดเลยไม่ได้เลิกดีด้วยวันที่9 เดือน 9ส่วนตัวก็จะไม่เท่าไหร่ก็จะห่วงคุณแม่มากกว่าแต่ดีขึ้นใช่ไหมคะแบบดีขึ้นค่ะขอบคุณแม่นะคะขอบคุณแม่เราว่ายังไงบ้างช่วงแรกก็เครียดเพราะว่าเขาเป็นหลายโรคอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยใช่ไหมคะตอนแรกก็เครียดก็แบบเราต่อให้เราบอกเขาอะไรเงี้ยเขาก็ยังเครียดอยู่ดีมันก็ส่งผลต่อสุขภาพต่อโรคที่เขาเป็นอะไรเงี้ยค่ะจากที่กำลังจะดีขึ้นก็แบบกลับมาสู้เหมือนเดิมแต่ว่าโรงพยาบาลใช่แล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นก็พยายามบอกเขาให้แบบใจเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะว่าเราผ่านไปได้ใช่ไหมคิดว่าพี่นายอยากจะบอกพี่นวัดนิดนึงไหมครับเพราะว่าพี่นวัดก็เคียงข้างแล้วก็ต่อสู้จับมือต่อสู้ไปด้วยกันเลยก็อยากจะขอบคุณค่ะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองมาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็อยู่กับถูกคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้สมกับที่เขาแบบรักแล้วก็ช่วยเหลือเราเอาจริงๆนะครับผมว่าเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่อาจจะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆอีกเยอะหลายๆคนเป็นคนที่ล่าฝันหลายๆคนอาจจะอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่นะครับการที่เราจะไปที่หนึ่งที่ใดมันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับการพยายามแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเนี้ยมันก็เป็นข้อบกพร่องของการทำงานประเภทหนึ่งก็คือไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ทราบมันก็ลำบากถึงแม้น้องจะพยายามแล้วเขียนจดหมายแล้วอะไรแล้วแต่มันก็ยังมีวันนี้จนได้นะครับก็อยากให้ทุกคนเอาเก็บไว้เป็นบทเรียนซึ่งกันและกันแล้วก็อยากจะขอร้องฝ่ายตรงข้ามอีกนิดนึงนะครับว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราต้องกลับมาคุยกันถึงเรื่องความเป็นจริงน้องอายุ27ถึงนับ1ได้น้องเพิ่งนับมาได้ไม่ถึง5เดือน4เดือนกว่าเองนะครับยังไม่ถึง5เดือนอุปสรรคชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตขณะนี้ก็คือชิ้นที่คุณกำลังหยิบยื่นให้กับน้องถ้าความรักมีจริง
นะครับถ้าเกิดความปรารถนาดีมีจริงและหลักฐานความเป็นธรรมมีจริงมันต้องรู้สึกได้ว่าควรจะให้คนคนหนึ่งไปมีชีวิตที่ดีขึ้นและดีกว่าที่อยู่กับใครนะครับการประสบความสำเร็จของน้องจะมากล่าวอ้างอะไรมันก็ค่อนข้างจะฟังยากเพราะว่าน้องเพิ่งอยู่กับทางเราแค่4เดือนกว่าแต่ก่อนหน้านั้นน้องอยู่กับที่อื่นมา 7-8 ปีนะครับ 7-8 ปีเป็นเวลาที่มากเกินนะครับควรที่จะไปสู่ดวงดาวจนข้ามไปดาวดวงอื่นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าคิดอะไรเยอะเลยครับปล่อยน้องให้น้องได้มีชีวิตของตนเองผมว่าน่าจะเป็นกุศลด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นความสุขในบั้นปลายชีวิตของทุกๆคนนะครับอย่าคิดอะไรเป็นเยอะเกินไปแล้วก็ยังยืนยันจุดเดิมนะครับว่าก็จะช่วยน้องแหละเต็มความสามารถช่วยคิดช่วยอ่านช่วยอะไรนะครับเอาเฉพาะน้องก็พอนะครับไม่ต้องไปไกลๆถึงคนอื่นละกันนะฮะขออนุญาตบอกไว้ด้วยครับท่านสองร้อยล้านที่คิดว่าที่เขาเรียกด้วยความตั้งใจหรือเปล่าเขาเรียกด้วยความตั้งใจครับเพราะว่าการขึ้นสู่ศาลไม่มีอะไรที่ไม่ตั้งใจนะครับเพราะว่ายอดของหนี้หรือยอดที่เรียกบางอย่างเนี่ยมันต้องเสียมันซึ่งเสียเงินค้ำประกันนะครับนะฮะอย่างเช่นอย่างน้อยๆมันก็หลายแสนบาทสำหรับยอดแรกถึงแม้ว่าบางอย่างจะเป็นยอดต่อเนื่องในอนาคตอาจจะแบบใช้อัตราที่ต่ำแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เสียเฉพาะเงินนะครับมันจะเสียเวลานะครับแล้วจะเสียความรู้สึกนะครับและที่สำคัญที่สุดมันจะทำให้คนที่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เสียสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจนะสำหรับเราก็คิดว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็อยากจะบอกยิงฟ้าว่าไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเลยผมเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความพยายามไม่เคยทรยศคนแล้วผมก็จะพูดอย่างเงี้ยแล้วทำแบบนี้ทำไมพี่นักข่าวเพื่อนๆถามว่าเจรจาไหมผมถึงตอบชัดเจนถ้าเราเจรจาในสิ่งที่เราคิดว่าและอิงฟ้าคิดว่ามันไม่ใช่นั่นแสดงว่าเราเข้าโหมดที่เราเริ่มที่จะคล้อยตามในสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่เหมาะเพราะฉะนั้นเราขอยืนอยู่ในจุดที่เราคิดว่ามันเหมาะจริงๆนะครับแล้วเราจะยืนยันแล้วเราจะทดสอบให้ทุกคนเห็นว่ามันเหมาะหรือเปล่าครับขอบคุณนะครับสรุปวันที่25หรือ26 26ครับเดี๋ยวจะแจกในเนี้ยมีรายละเอียดเดี๋ยวไปถ่ายแจกกันอีกอันไหนอันไหนให้ได้ให้ดูพลาดหมดไป